เราไปกันที่นักร้องมากความสามารถซินภัทรพรจากค่าย BEC เทโรมิวสิกนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งเปิดตัวซิงเกิลใหม่ครับเป็นเพลงแนวป๊อปร็อก2ภาษาเลยนะครับอันแรกคือภาษาไทยครับผมชื่อว่าเพลงพูดมาเลยนะครับผมมีเนื้อหาสื่อให้คนที่แอบรักกันอยู่กล้าพูดคำว่ารักออกไปนะครับผมโดยเวอร์ชันนี้ซินก็มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อร้องเองส่วนเวอร์ชันภาษาอังกฤษอีกอันนึงนะครับชื่อว่า Hideaway ที่แปลว่าหลุมหลบภัยมีเนื้อหาที่อยากให้ทุกคนที่อยู่ในเซฟโซนออกมาแสดงความเป็นตัวของตัวเองนะครับงานเปิดตัวซิงเกิลเพลงนี้ก็เจ้าตัวนะครับโชว์เสียงร้องสดๆด้วยนะครับ2เวอร์ชันให้ได้ฟังกันครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีผู้บริหารของทาง BC Thero Music ไปร่วมงานด้วยนะคะครับผมซิงเกิลที่2นะคะชื่อเพลงว่าพูดมาเลยในเวอร์ชันภาษาไทยนะคะแต่ว่าเพลงนี้มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยชื่อเพลงว่า Hideaway ค่ะแต่ว่าดนตรีกับเมโลดี้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต่างความหมายกันเพลงพูดมาเลยเกี่ยวกับความรักที่อาจจะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ต่างคนต่างคือต่างรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามชอบเราแต่ว่าเขาไม่บอกรักเราสักทีก็เลยมีความแบบเอ้ยพูดมาเลยสิพูดมาสักทีเนื้อหาของภาษาอังกฤษนะคะ Hideaway จะแปลว่าหลุมหลบภัยค่ะซึ่งเพลงนี้อยากให้ทุกคนที่อยู่ในเซฟโซนนะคะออกมาเป็นตัวของตัวเองจะมีท่อนหนึ่งที่บอกว่า you just be you today ก็คือแค่คุณเป็นคุณเท่านั้นฝากติดตามเพลงใหม่ของซินด้วยนะคะพูดมาเลยนะคะสามารถเข้าไปดู YouTube ได้แล้วตอนนี้นะคะที่ YouTube ของ BC Thero Music นะคะถ้าเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ YouTube ของซินเอง SYNTH ค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจของซินด้วยนะคะก็ไปติดตามกันได้นะครับใช่ค่ะเรื่องความรักนะคะไม่ว่ายุคกี่ยุคสมัยพูดมาเลยก็คือพูดไม่ได้ไงฟังเพลงนี้แล้วอาจจะรู้สึกมีกำลังใจในการที่จะพูดมาเลยพูดออกมาใช่ค่ะ